ครับผมพระพงพันธ์ธิตะกิโลผมพระวีรวัฒน์อนุสโรนะครับผมสามเณรสราวุฒิแสงธรรมนะครับผมสามเณรมุขพรอานมาครับว่าช่วยสามเณรว่าช่วยทั้งหมดนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขารัฐศาสตร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับเราจะพามาเที่ยวมาชมวัดพระธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสกลนครเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสริมสิริมงคลวัดในพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครโดยองค์พระธาตุนี้สร้างขึ้นมาเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสีพระองค์เอาไว้ภายในวิหารนั้นก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่สวยงามอีกด้วยนะครับและก็ตัวขององค์เจดีย์จะก่อด้วยอิฐถือด้วยปูนฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ24เมตรด้านบนจะเป็นทรงดอกบัวเหลี่ยมไม่มีลวดลายประดับส่วนยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมจะทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักกว่า247บาทมีซุ้มล้อมรอบประตูทั้ง4ด้านซึ่งซุ้มยอดประตูนั้นจะมีลักษณะเป็นยอดปราสาทข้างในจะทึบสร้างด้วยหินศิลาและหินทรายแดงอีกทั้งยังมีซุ้มประตูหลอกแบบขอมด้านทิศเหนือใต้และตะวันตกอีกด้วยครับภายในบริเวณยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์พระธาตุเชิงชุมเดิมมีน้ำผุดขึ้นมาเนื่องจากเป็นปลายทางของลำน้ำใต้ดินซึ่งไหลมาจากเทือกเขาภูพานผ่านศูนย์ราชการด้านทิศเหนือผ่านใจกลางเมืองข้างวัดเหนือแล้วไหลมาผุดที่นี่เรียกว่าภูน้ำลอดหรือภูน้ำซอดแล้วไหลผ่านไปที่สระพังทองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซึ่งติดอยู่กับวัดเมื่อน้ำลดลงเรื่อยๆจึงมีการทำผนังกั้นไม่ให้ดินพังลงไปในอดีตมีการนำน้ำจากบ่อน้ำนี้ไปใช้ประกอบพิธีเมื่อมีพิธีกรรมอันสำคัญต่างๆอีกด้วยสำหรับประเพณีงานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ค่ำถึงวันที่15ค่ำเดือนยี่ของทุกปีอีกทั้งทุกวันในตอนค่ำๆจะมีชาวบ้านไปบูชากราบไหว้พระธาตุและพ่อหลวงเชียงแสนจำนวนมากด้วยและเป็นทั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครเคารพและที่เที่ยวดังที่ควรค่าแก่การไปสักการะของพระภิกษุสามเณรอย่างมากเลยทีเดียวครับลำดับต่อไปเป็นอุโบสถนะครับอุโบสถมีลักษณะเป็นสิมแบบโถงสร้างเป็นไม้ก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นกระเบื้องไม้แบบเดิมหันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งพระธานีเป็นเจ้าเมืองภายในมีกิจกรรมเป็นภาพเท่าไม้เลื้อยเป็นแนวรอบอาคารหน้าบันไดมีกิจกรรมฝาผนังเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดาดาวประจำยามมังกรและเท่าไม้เลื้อยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ทั้งที่สร้างด้วยไม้และเป็นปูนปั้นเป็นต้นพวกเราทั้ง5คนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ